ครับสวัสดีครับผมนิโคลัสมาเลเซ่นะครับผมอายุ22ปีเป็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนที่15ที่มาสักในโครงการนี้นะครับสักบริเวณท้องแขนครับผมก็แรงบันดาลใจที่ผมมาสักก็คือตอนแรกผมก็เห็นโครงการนี้มีมาแล้วตอนแรกผมก็อยากจะมาสักแต่ก็ไม่กล้ามาแล้วก็เพื่อนผมคนนึงเขาก็ชวนผมว่าเราไปสักพร้อมกันไหมผมก็โอเคมันดูดีนะผมก็เลยอยากจะทำแล้วสำหรับฟีดแบ็กที่กลับมาก็ค่อนข้างจะดีครับผมเพราะว่าเพื่อนๆที่ได้เห็นกันเขาก็บอกว่าเอ้ยมันเจ๋งดีแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่กล้ามาสักครับผมก็ถ้าจะให้ผมพูดถึงในหลวงผมก็คงไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันเรียบเรียงเป็นคำพูดไม่ถูกก็อยากจะบอกแค่ว่าคำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านก็คือทรงพระเจริญครับผมก็ข้อคิดสำหรับคนทั่วไปนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าเราทุกคนเป็นคนไทยเนาะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมก็อยากให้พวกเรารักกันรักในสถาบันแล้วก็เคารพในพระองค์นะครับทรงพระเจริญครับผม